ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในคราวครั้งนี้อาตมาภาพก็จะได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามานำเสนอให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นคำสั่งสอนที่เมื่อฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดผลประโยชน์ต่อตนเองพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นฟังแล้วเกิดให้ความสงบกายสงบใจสงบวาจาทำให้ชีวิตของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาก็จะมีความสงบร่มเย็นความสงบร่มเย็นของคนทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นด้วยเหตุหลายประการแต่เราก็จะสังเกตเห็นว่าความสับสนวุ่นวายของชีวิตของสังคมก็เกิดจากการที่คนเราไม่มีศีลมีธรรมนั่นเองถ้าคนเรามีศีลมีธรรมแล้วชีวิตก็จะมีแต่ความสงบสุขแต่ถ้าชีวิตไม่มีศีลมีธรรมก็เป็นชีวิตที่เดือดเนื้อร้อนใจทำให้ทุกข์ใจสังคมมนุษย์ก็เป็นอยู่อย่างนี้เราได้ยินเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในแต่ละวันก็เป็นเรื่องของการขาดศีลขาดธรรมด้วยกันทั้งนั้นถ้ายิ่งเข้าไปฟังมากๆก็ทำให้ใจผู้ฟังนั้นสับสนวุ่นวายก็เกิดอาการขุ่นมัวขึ้นมาในใจชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องของความเศร้าหมองหรือว่าความมัวหมองที่จะเกิดขึ้นในชีวิตวิถีชีวิตของผู้ที่ดำเนินตามหลักของพระพุทธศาสนาที่จะมีความสงบสุขก็ต้องอาศัยหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติแต่ถ้านับถือพระพุทธศาสนาแล้วไม่นำคำสั่งสอนเอาไปประพฤติปฏิบัติชีวิตก็ไม่ได้ผลอะไรหัวข้อธรรมที่จะนำมาปารภในคราวครั้งนี้ก็คืออริยวงศ์คำว่าอริยวงศ์ก็คือวงของพระอริยะหรือว่าองค์ของสมณะวงของผู้ที่ไม่มีกิเลสหรือว่าปฏิปทาของอริยบุคคลที่เป็นสมณะเราก็เรียกกันว่าอริยวงศ์แล้วก็มีหลักประพฤติปฏิบัติของอริยวงศ์เหล่านี้ถ้าใครก็ตามที่ปารภกล่าวคำอย่างใดอย่างหนึ่งว่านับถือพระพุทธศาสนาก็ชื่อว่าเป็นวงของพระอริยะแต่ว่าคำว่าอริยะอริยะในที่นี้ก็ต้องอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติประพฤติปฏิบัติอย่างไรถึงจะเรียกว่าอริยะประพฤติปฏิบัติอย่างไรที่เรียกอริยะไม่ได้เป็นวงของอริยะไม่ได้เป็นวงของพระพุทธเจ้าไม่ได้เมื่อสมัยพุทธกาลก็
็มีชาวประมงคนหนึ่งไปตกปลาแกก็ตกปลาทำมาหากินของแกแหละวิถีชีวิตก็ไปหาปลามากินบ้างมาขายบ้างมาแลกสิ่งของที่ควรที่จะดำเนินชีวิตของแกบ้างแต่ก็ในยุคสมัยนั้นก็มีคนที่เสนอในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติกันมากแล้วก็แสดงตัวตนว่าเป็นอริยะเลยสับสนวุ่นวายไปหมดชาวประมงที่หาปลาแกก็ตกปลาด้วยเบ็ดแกใครจะไปจะมาแกก็บอกชื่อของแกชื่อแกเป็นอริยะชื่อว่าอริยะคนตกปลาชื่อว่าอริยะคนเขาก็ได้ยินก็แปลกใจว่าอริยะนี่มันเป็นอย่างไรมันมีความหมายไปอย่างไรคนโน้นก็อริยะคนนี้ก็อริยะเลยไม่รู้จะจับหลักยังไงวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาก็ถามว่าเธอชื่ออะไรแกก็บอกว่าแกชื่ออริยะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอริยะในทางพระพุทธศาสนาก็มีเหมือนกันในพานเบ็ดก็อยากจะฟังว่าอริยะในพระพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าก็ตรัสบอกว่าคำว่าอริยะในพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นผู้ไม่ทำบาปจะเป็นผู้ไม่ทำอกุศลกรรมแต่ว่าถ้าทำแบบนายพานเบ็ดอย่างเงี้ยในพุทธศาสนาจะไม่เรียกว่าอริยะเพราะว่าเป็นการทำบาปนายพานเบ็ดก็สนใจอยากจะมาเป็นอริยะในพระพุทธศาสนาบ้างพุทธเจ้าก็ตัดในเรื่องของการจะเป็นอริยะในพระพุทธศาสนาหรือว่าเป็นอริยวงศ์คำว่าอริยะในทางพระพุทธศาสนาหรือว่าอริยวงศ์ท่านก็จำแนกออกไป4ข้อด้วยกันในการประพฤติปฏิบัติการที่จะเป็นอริยะนี่ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติใช้หลักปฏิบัติอยู่เฉยๆจะเป็นอริยะไม่ได้ท่านก็พูดถึงเรื่องสมณะในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็มีหลักประพฤติปฏิบัติของความเป็นอริยะ4ประการในประการแรกก็คือสันโดษในจีวรสันโดษในบิณฑบาตสันโดษในเสนาสนะที่อยู่สันโดษในสิ่งของที่ตนเองมีตนเองได้แล้วก็มีความยินดีที่จะเจริญกุศลเพิ่มพูนความดีแล้วก็ไม่ยินดีในการที่จะทำอกุศลแล้วก็ยินดีในการจะบรรเทาอากุศลแล้วก็ละอากุศลละความชั่วร้ายลงโดยความหมายก็คืออากุศลน่ะจะต้องทำหรือว่าจะต้องเจริญแต่ว่าอากุศลนั้นจะต้องละหรือว่าต้องไม่ทำ
ความสันโดษในการใช้จีวรอริยวงศ์จะเป็นอย่างนี้ก็คือใช้เครื่องนุ่งห่มเพียงเพื่อความจำเป็นไม่ได้มีเอาไว้มากมายไม่ได้มีเอาไว้เพื่อที่จะอวดจะอ้างหรือว่าเป็นเรื่องของเนื้อดีเนื้อไม่ดีต้องมีความสันโดษตามมีตามได้ได้มาอย่างไรก็ใช้อย่างนั้นแล้วก็ไม่ฟุ่มเฟือยการใช้จีวรจะต้องเป็นอย่างนั้นสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าผู้ที่เข้ามาสู่พระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะติดในเรื่องของการใช้เสื้อผ้าหลากหลายหลายสีหลายแบบอย่างหลายยี่ห้อประดับตกแต่งอย่างมากมายการทำเหล่านั้นเป็นการเพิ่มพูนกิเลสแต่พอมาสู่อริยวงศ์แล้วเนี่ยก็จะไม่เรื่องของใช้ตามมีตามได้ใช้เฉพาะที่จำเป็นและใช้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะปกปิดสิ่งที่ไม่ด่าดูด่ามองและก็เพื่อที่จะกันแดดกันลมการเหลือบลิ้นยุงไลอย่างนี้เป็นต้นก็คือใช้เท่าที่จำเป็นไม่ได้ใช้เพื่อความสวยงามในประการต่อมาก็คือบิณฑบาตก็คืออาหารแสวงหาอาหารหรือว่าบิณฑบาตเพียงเพื่อที่จะยังอัตภาพให้เป็นไปให้มีชีวิตอยู่ได้อยู่ได้เพื่ออะไรอยู่ได้เพื่อการปฏิบัติธรรมสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าสังคมภายนอกผู้ที่จะเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาก่อนที่จะเข้ามาก็ติดอยู่อย่างนั้นติดอยู่ในรถก็ไปแสวงหารถต่างแสวงหาอาหารกินเพื่อที่จะติดในรถกินเพื่อที่จะแสดงบารมีของตนว่าสามารถที่จะมีกินอย่างนั้นอย่างนี้เลือดหรูกับสิ่งต่างๆกินอวดกินโชว์อะไรมากมายแต่พอมาในอริยวงศ์แล้วจะตรงกันข้ามจะกินเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปเพื่อการประพฤติปฏิบัติธรรมเท่านั้นเองเพราะชีวิตของคฤหัสถ์ทั่วไปจะแสวงหาจะทำอาหารตอนนี้ก็หมดเวลาไปครึ่งค่อนวันแล้วแต่ของอริยวงศ์นั้นเพื่อที่จะยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นเองในประการต่อมาก็คือเสนาสนะที่อยู่ในทางพุทธศาสนาพูดถึงเรือนว่างในการประพฤติปฏิบัติพอที่จะกันแดดกันลมกันฝนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประพฤติปฏิบัติเท่านั้นเองสาเหตุที่ผู้ที่เข้ามาสู่พระพุทธศาสนาต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าชีวิตของการเป็นคฤหัสถ์เราก็จะเห็นได้ทั่วไปว่ามีบ้านมีเรือนราคาเท่านั้นราคาเท่านี้สวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้เป็นการแข่งขันเป็นการสิ้นเปลืองเป็นการอวดอ้างเป็นการอวดความร่ำความรวยแต่พอมาเข้าถึงพระพุทธศาสนาแล้วเสนาสนะหรือว่าที่อยู่ก็เป็นเพียงแต่บางแดดบางฝนบางลมบางสิ่งที่จะมาทำร้ายก็คือสัตว์ต่างๆ
วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกเท่านั้นเองคือมีเสนาสนะหรือว่าเรือนว่างเพื่อจะละกิเลสไม่ใช่เพิ่มพูนกิเลสในประการต่อมาก็คือวัตถุสิ่งของต่างๆต้องได้มาได้มาอย่างไรก็ใช้อย่างนั้นไม่แสวงหาเพิ่มไม่ทุรนทุรายกับสิ่งที่ได้มาแต่ใช้วัตถุสิ่งของที่ได้มาตามมีตามได้ตามมีตามเกิดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติและรวมทั้งในเรื่องของสภาพจิตว่าอริยวงศ์เนี่ยจะต้องคอยเจริญกุศลคอยทำกุศลให้เจริญงอกงามคอยเพิ่มพูนความดีคือคอยพัฒนาตามภาษาปัจจุบันก็คือพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาให้สูงขึ้นทำความดีให้มากขึ้นประพฤติปฏิบัติทำให้มากขึ้นจะหยุดนิ่งไม่ได้รวมทั้งจะต้องยินดีในการที่ละอกุศลจะทำอย่างไรที่จะเบาบางคนเราเมื่อทำความดีมากทำกุศลมากก็จะหันหลังให้ความชั่วร้ายจะไม่ทำเพราะเห็นว่าเป็นบาปทำดีก็สบายใจทำชั่วก็ทุกข์ใจก็อยู่ที่ว่าจะเพิ่มเติมเสริมแต่งในเรื่องของความดีความงามได้มากน้อยแค่ไหนหลักของการที่จะเพิ่มกุศลก็คือทำศีลให้บริบูรณ์ทำสมาธิให้มั่นคงทำปัญญาให้เจริญก้าวหน้าก็คือวิปัสสนาภาวนาทุกอย่างต้องมีความก้าวหน้าพัฒนาให้มีความก้าวหน้าความก้าวหน้านั่นแหละก็คือเมื่อก้าวหน้ามากๆจิตของคนเมื่อฝักใฝ่ในความดีก็จะสัมผัสได้ในความปิติยินดีในความดีที่ตนเองทำแล้วก็จะหันหลังให้ความไม่ดีก็คืออกุศลพระพุทธศาสนาสอนทั้งเรื่องความสันโดษกินมีตามมีตามได้ทำไมสันโดษตามมีตามได้เป็นอย่างไรเราก็เห็นชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายก็เต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยหนี้สินก็นั่นแหละไม่สันโดษยินดีในตามมีตามได้ทุกวี่ทุกวันก็เอาแต่ใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองแต่ว่าที่มาของทรัพย์สินเงินทองก็ไม่รู้ว่าจะมาอย่างไรที่สุดแล้วก็คิดถึงเรื่องของธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองต่อไปถ้าเรามีความสันโดษยินดีตามมีตามได้มีความเป็นอยู่ที่จะประคับประคองตนเองให้อยู่อย่างเป็นปกติสุขธรรมดาธรรมดาไม่ฝ่ายฟ้าหรือว่าไม่มองคนอื่นแต่การเป็นอยู่เรามองคนอื่นมันก็ทุกข์ร้อนแต่ถ้ามองตัวเราเองได้เราคิดว่าตอนนี้ก็พอแล้วมันก็จะสบายใจการแสวงหาสิ่งต่างๆก็อยู่ที่ว่าจะแสวงหามาเพื่ออะไรแสวงหามาเพื่อที่จะเป็นอุปกรณ์ในการขัดเกลากิเลสแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมอันนั้นแหละความทุกข์จะไม่เกิดแต่ว่าเมื่อแสวงหามาเพื่อที่จะโอ้อวดแสวงหามาเพื่อจะโชว์คนอื่นที่สุดแล้วชีวิตก็มีแต่ความทุกข์อริยวงศ์ในพระพุทธศาสนาถ้าผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นอริยวงศ์
ก็จะต้องประพฤติปฏิบัติในเรื่องของความสันโดษและประพฤติปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตของตนให้สูงขึ้นเป็นลำดับนั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเถิดเจริญพร